เอาแล้วครับสวัสดีด้วยนะครับผมกับผมจิ๊บนะครับวันนี้วันจันทร์ที่31มีนาคมนะครับนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่1เมษายนนะครับกำลังจะเข้าสู่เดือนที่ร้อนที่สุดแห่งปีเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ก็ร้อนนะเนี่ยนะเปิดพัดลมเบอร์3เลยนะครับนะเอาละวันนี้นะครับทอยวอลมีการอัปเดตนะครับนะทั้งด้านใหม่นะครับนะแล้วก็ชุดใหม่แล้วก็อาวุธใหม่นะครับนะเป็นต้นแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าสเตตัสปืนแล้วก็ด่านใหม่แล้วก็ชุดอะไรใหม่นั้นนะครับอย่าลืมมากดไลค์นะครับนะ Facebook Fanpage นะครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับนะที่ www.facebook.com/jiplove111 นะครับนะโดย JIP เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ส่วน Love ยังเป็นตัวพิมพ์เล็กและ1ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละครับนะอ่ะง่ายๆกันแล้วกันนะครับนะมาได้เวลาแล้วนะครับที่จะมาดูซิว่าของใหม่วันนี้มันมีอะไรบ้างนะครับกะว่าวันนี้จะถ่ายแนะนำแฟนเพจ Facebook ของผมหน่อยแต่ช่างมันเถอะไหนของใหม่เข้ามาแล้วก็มาดูกันดีว่าของใหม่มันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกที่ด่านมากันก่อนเลยนะครับนะด่านใหม่ที่เข้ามาวันนี้มี1ด่านนะครับนะก็คือด่านล็อกแบนเอสนะครับนะด่านล็อกแบนเอสนะครับเป็นด่านน้องใหม่นะครับขนาดของความใหญ่ของด่านนี้นะครับก็คือระดับปานกลางนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับนะมีแค่ด่านเดียวแล้วครับที่เข้ามาใหม่นะครับผมนะก็ถือว่าเยอะแล้วนะดีหน่อยนะล็อกแบนเอสนะครับโอเคเฮ้ยนี่มีหมดใหม่ไหมหมดใหม่มีไหมไม่มีนะครับยังเหมือนเดิมนะครับนะโอเคมาไปดูเรื่องของแคปซูลนะครับนะแคปซูลนะครับนะมีของใหม่ประมาณสองอย่างนะครับนะนี่เริ่มแต่อาวุธก่อนเลยนะครับนะอาวุธนะครับนะก็จะเป็นไฮเปอร์นะครับแพ็กเกจไฮเปอร์นะครับนะไม่ใช่ไฮเฮอร์นะครับนะไม่ใช่ผงซักฟอกนะครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับนะเป็นปืนนะครับนะน่าจะเป็นปืนพวก RPG แล้วก็ปืนกลนะครับนะเก็ตลิงเป็นต้นนะครับนะโดยมาดูสเตตัสของปืนเจ้านี้กันก่อนดีกว่าครับปืน R นะ RI ใช่ไหม RIO CC1 สร้างโดย Adroidโดยเรียนแบบจากอาวุธต่อต้านรถถังในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ยังงั้นก็เหมือนปืน RPG อะไรอย่างมาดูเรื่องของสเตตัสปืนกันดีกว่านะครับนะพลังโจมตี 1,314 อัตราการยิง475รัศมีระเบิด900เอ้ย390ต้องการร้อนนี่เกินเหตุแล้วแหละ390นะครับความเร็วการเติมกระสุนนะครับก็650นะครับความเร็วกระสุนบรรจุกระสุนได้ทั้งหมดประมาณ9นัดนะครับนะทั้งหมดเลยมีกระสุน9นัดนะครับนะมาดูอีกปืนหนึ่งปืน M1710 นะครับนะเป็นสร้างโดยแอทรอยด้วยความร่วมมือจากบริษัทผลิตอาวุธของนอร์เวย์มันคล้ายกับอาวุธเป็นอาวุธจริงทั้งในแง่ลักษณ์ทั้งรูปลักษณ์แล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับนะมาดูเรื่องของพลังโจมตีสเตตัสกันดีกว่าครับอันนี้เป็นเก็ตลิงนะ1104นะครับรีโหลดก่อนยิงนะครับหรือว่าเวลารีโหลดนะครับนะ653ความเร็วการวิ่ง500ความแม่นยำ250นะครับกระสุน120นัดนะจ๊ะโอเคส่วนปืนต่อไป TK104 นะครับนะซึ่งสร้างโดยแอทอยเหมือนเดิมโอ้โหเรียนแบบจาก TK104 อย่างสมบูรณ์แบบซึ่ง TK104 ได้รับการชื่นชมอย่างมากจากการที่สามารถลดขนาดของเครื่องยิงลูกระเบิดได้ก็คือเครื่องยิงลูกระเบิดนั่นแหละไม่ใช่ M70 M90 นะครับนะไม่ใช่ นะครับนะพลังโจมตี890อัตราการยิง540รัศมีระเบิด380ความเร็วการเติมกระสุน500ปืนนี้เคยเห็นที่เกมไหนว่าทำแม่งเนาะกระสุนทั้งหมด9นัดนะครับนะโอเคยิงได้3นัดนะครับต่อครั้งหนึ่งนะครับนี่คือปืนใหม่ที่เข้ามานะครับผมนะมีทั้งหมดแบบถาวร7วันและ1วันนะครับนะโอเคมีพอยต์ด้วยนะบวก 40% EXP บวกอีก 40% ค้อนทองนะครับนะค้อนทองแพ็กเกจค้อนทองนะครับไอเทมนะครับเป็นต้นคูปองทำไมคูปองผมไม่ได้เนี่ยอยากได้ซีอูนะเฮ้ยจะยื้อไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยมาดูชุดต่อไปชุดนี้นะครับคือไหนๆมันก็อีกไม่กี่สัปดาห์ไม่ถึง 2-3 สัปดาห์ก็จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์นะครับนะจึงไม่แปลกหรอกครับที่จะมีชุดสงกรานต์เข้ามานะครับผมแล้วก็อยากได้เหลือเกินเลยบิกินี่สวยมากสีม่วงด้วยของโปรดเลยนะครับนะ อย
ได้ชุดนี้นะโอ้ยฟ้าหื่นสะใจเลยผมก็เหมือนกันนะครับนะเป็นชุดของซินดี้นะครับนะชุดดำน้ำชุ่มน้ำนะครับนะโอเคมีทั้งผมทองแล้วก็ผมดำนะครับนะเลือกไหนก็เลือกเอานะครับนะแล้วก็ชุดลายสงกรานต์สีม่วงนะครับกับสีแดงนะครับผมนะซึ่งบวกวิ่งก็คือ 8% นะครับแต่บวกเลือดก็คือ320นะครับนะโอเคเป็นต้นนะครับนะรองเท้านะครับนะบวกวิ่งก็คือบวกอีก 2% นะครับนะบวกเลือดอีก80นะครับนะก็บวกไปต้อง400นั่นถ้าเป็นครบเซตนี่แจ่มเลยนะครับนะโอเคมีทั้งรองเท้าสงกรานต์สีแดงและสีม่วงนะครับนะโอเคมีไหมมีโอเคมีทั้ง1วัน7วันและถาวรผมอยากได้ถาวรขอเป็นชุดนะครับนะเอ้ยจะเติมดีไหมเนี่ยโอ้ยเดือดต้องว่าคอนต้องไปซื้อเสียงนักคอมอีกโอ้ยตายคิดหนักอีกแล้วนะครับนะเออนะครับบรรยากาศมันมาคู่เหลือเกินนะครับนะโอเคมีอีกไหมไม่มีนะครับหมดแล้วครับผมที่มาเข้ามาคือ2อย่างนะครับคือชุดของซินดี้นะครับแล้วก็ปืนนะครับนะปืนตระกูลล็อกเก็ตลันเชอร์ปืนกลหนักเป็นต้นนะครับนะเอาละครับส่วนล็อกออนของนะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับนะก็จะมี ESP 30% ซึ่งก็อดนะครับนะ นะครับนะพอยต์วันนี้นะครับเราจะได้พอยต์บวก 30% กองเหรียญอีก3เหรียญนะครับนะขอเป็นคูปองหน่อยเถอะนะครับนะเออไม่เคยได้เลยยื้อทำไมนะครับนะแล้วก็ตระกูลปืน PB นะครับนะกล่องของไซมอนนะครับนะอันนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับผมหรอกครับผมขอแค่เงินก็พอแล้วกันเพราะผมมีไซมอนแล้วนะครับนะปืนของไซมอนเหมือนเดิมแหละแล้วก็ชุดไซมอนบวกวิ่งเหมือนเดิมเออไม่ได้ตั้งใจเลยนะครับนะเอาแล้วครับจบแล้วนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามแฟนเพจ Facebook เข้าไปกดไลค์ยิ่งดีเลยนะครับนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับผมนะกับ www.facebook.com/jap เริ่ม111เช่นเคยครับผมนะครับนะมีใครเข้ามาหรือยังโอ้เยอะแล้วนะโอเคเอาละครับต้องขอลาไปก่อนครับผมนะชุดโปรโมชั่นเดือนพฤศจิกายนหมดอายุแล้ว ยังเหลือแต่เสื้อปราบผีกับเสื้อช็อกโกแลตนี่แหละครับที่ยังเหลืออยู่นะดองเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาละครับลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ